สวัสดีค่ะคตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหวยหูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาเ<อ>พื่อความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยโดยปกติแล้วก็จะเป็นวันที่หลายคนเนี่ยนะคะรวมถึงนุ่นและก็อาจารย์เนี่ยเป็นวันหยุดพักผ่อนแต่ช่วงหลังๆมาเสาร์อาทิตย์นี่เราเองก็ไม่ได้หยุดเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแวดวงสื่อสารมวลชนก็ทั้งการติดตามตัวเลข แล้วก็มีการหารือกับทงางศูนย์ปฏิบัติการของสอบค,คเรื่องไกไลายในการทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จริงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมคิดว่าหลายคนเนี่ยคุ้นเคยกับตัวเลขผู้ติดเชื้อระดับที่เกิน1,000 0คนคนคมันเริ่มออกสตาร์ตตั้งแต่วันเสาร์เสาร์อาทิตย์ แล้วก็วันนี้วันนี้นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อที่รายงานคือ1 1ึ้4น1รายค่ะแล้วก็ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้มีจำนวนถึง122,097รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก3595รายและใส่เครื่องช่วยหายใจ856ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล71,000กว่ารายและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม5 0,000กว่ารายด้วยกันค่ะและยอดผู้เสียชีวิตวันนี้81รายค่ะอาจารย์คือตัวเลขพวกนี้มันล้อกันไปหมดนะแต่ว่าคือเวลาเนี้ยตอนเวลานี้ช่วงนี้ที่เราติดตามสถานการณ์เนี่ยเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ด้วยการแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำความเข้าใจกับมาตรการที่รัฐบาล ออกมาตามลำดับนะซึ่งอ,อาจจะมีความยุ่งยากในการอ่านข้อกฎหมายแหละแต่ว่าแต่ว่ามันก็กสามารถทําความเข้าใจได้ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าอาจจะมีความสงสัยอันนั้นนิด,นดหน่อยนยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือการมองไปข้างหน้านะอ,อ,อันนี้มันก็เป็นการทําแบบจําลองในการคํานวณสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันมีแบบจําลองอันหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากให้คุณผู้ชม ดูก่อนแล้วจะเข้าใจสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำในขณะนี้และอาจจะทำที่มีความเข้มข้นมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อันนี้เป็นการคาดการและก็วิเคราะห์ผลของรองศาสตราจารย์ดรนวลจันทร์สิงคลานซึ่งท่านอยู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทรัพยากราศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดนประเด็นประเด็นของของ,ของท่านถ้าให้ไฮไลท์ นะสิ่งที่เกิดขึ้นค,คือขณะเนี้ยการมองสถานการณ์เนี่ยมันเป็นการมองจากสถิติลำดับแรกเลยเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยแย่ yeah, ที่สุดนะคะเออก็คืออาจจะมีผู้ติดเชื้อรายวันวันละประมาณขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดเนี่ยประมาณ32,000คนต่อวันซึ่งอันนี้ เกินความสามารถที่จะรับมือแน่นอนะนะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยถ้ามีการออกมาตรการอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยก็ตัวเลขที่มันควรจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เนี่ยก็คือประมาณสัก9 0 0าถึง2 0งพอืแล้วประเด็นที่ดีที่สุดะนะก็คือประเด็นที่คุมตัวเลขตัวล่างเนี่ยให้อยู่ประมาณ900 0 แล้วก็ตัวเลขสูงสุดเนี่ยประมาณ12ื่นสองอันนี้ขนาดว่าเป็นตัวเลขที่ดีแล้วใช่ใช่ใช่นี่นะเนี่ยอันเนี้ยมันทําให้เราค่อนข้างกังวลอยู่ว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่ในขณะน,นี้เดี๋ยวค่อยพูดนะ,ะเรื่องประกาศข้อกําหนดฉบับที่28ที่ออกมาช่วงวันอาทิตย์ตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะไปดูตอนนั้นคือถ้าเราดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจเลยว่า สถานการณ์ค่อนข้างตึงมือนะแล้วก็จะไม่หายไปจากเราภายในระยะเวลาอันสั้น<ะ>ไม่ว่าจะมีมาตรการออกมาเข้มข้นขนาดไหนก็ตามทีแล้วก็ไม่ว่าเราจะเร่งฉีดวัคซีนจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามทีเนี่ยเท่าที่เท่าที่สามารถจัดหาเข้ามาได้รวมทั้งแผนการอื่นที่ทำควบคู่กันไปด้วยการออกไปตรวจมากขึ้นเพื่อคัดกรองคนติดเชือ้อคนไม่ติดเชือ้อออกออกจากกัน ไม่ว่าจะเป็นอาอะไรนะอ t p c ท <Ant igen? S 2> หรือว่าจะเป็นแอนติเจนเทสอะไรก็ตามทีเนี่ยคงไม่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดในรอบนี้ได้เหตุผลสำคัญก็คือว่าจากการตรวจสอบไวรัสโควิดที่ขณะนี้เป็นตัวหลักเนี่ย เป็นสายพันธุ์ที่แพร่เชื้อได้เร็วแล้วก็แพร่เชื้อได้ได้เป็นในวงกว้างก็คือสายพันธุ์เดลต้าก็คือสายพันธุ์เดลต้าซึ่งขณะนี้เนี่ยถ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณร้อยละเจ็ดสิบเจ็ดใช่ค่ะภาคสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าในขอบเขตภูมิภาคเนี่ยก็ประมาณกเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันพิ่มมันกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาการต่อไปด้วยถ้าเรามองจากตรงนี้ประกอบกับข้อมูลซึ่งเป็นการประเมินของทางศูนย์วิจัยของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาอันนี้ก็น่าสนใจะนะน่าสนใจคือเขาก็แบ่งออกเป็น3กรณีเหมือนกันค่ะอันนี้จะให้เห็นว่าช่วงเดือนไหนที่จะพีคและช่วงเดือนไหนถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมได้กราฟมันอาจจะลดลงได้คือเขาคำนวณว่าจากนี้ไปเนี่ยช่วงที่มันจะพีคเนี่ยคือประมาณเดือนสิงหาคมคซึ่งแต่ละพีคเนี่ยขึ้นอยู่กับเราทำอะไรได้ในกรณีที่เป็น worst case เนี่ย ก็คือตัวเลขใกล้ตัวเลขก็จะออกไปประมาณสัก24,500คนต่อวันค่ะอันนี้คือ,อกรณีที่แย่นะ,ะแล้วอะไรนั้นค่อยๆลดลงจะด้วยอะไรที่เราทําในกรณีที่เป็นกรณีฐานเนี่ยประมาณ 16, 1 6 0 0แล้วค่อยๆลดลงค่ะส่วนกรณีที่ดีที่สุดซึ่งผมคิดว่าขณะนี้คงยากนะก็คือกรณีตัวท้ายเนี่ยต่ำกว่าต่ำกว่า10,000ค่ะอันเนี้ยมันสอดคล้องกันไม่ว่าจะมองจากโมเดลของทางธนาคารกรุงศรีอยา หรือจะมองโมเดลที่ดรนวลจันทร์เป็นคนของอาจารย์มหิดนของอาจารย์ไม่ิดนเป็นคนทำเนี่ยเราก็จะได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่กําลังดำเนินการกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยถ้าให้มองจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยความเข้มข้นย่อมมีมากขึ้น<า>ผลกระทบก็จะเป็นวงกว้างขึ้นก็จากที่เราติดตามเนี่ย เราก็เห็นจุดที่มันเป็นจุดที่เรียกว่า,าต้องมีการปรับตัวกันขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเรื่องการฉีดวัคซีนจัด p พ i ริตี้การฉีดวัคซีนของกลุ่มต่างๆใช้การผสมวัคซีนที่จะมาฉีดเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน หรือแม้แต่ฉีดบูสเตอร์ให้กับคนที่จะจาเป็นจะต้องฉีดอะไรพวกนี้เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่มันต้องปรับตัวไปในช่วงเวลาที่สถานการณ์มันเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เราต้องมีการปรับตัวช่วงนี้ก็นํามาสู่คําถามเนี่ยนะคะและแน่นอนว่าในรายการฟังหูไว้หูของเราก็เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านร่วมส่งคําถามเข้ามาในรายการกรณีที่คุณสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดเรื่องของวัคซีนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะทางทีมงานมีการคัดเลือกผู้โชคดีทั้งหมด5ท่านที่ส่งคำถาม เข้ามาในรายการนะคะเพื่อรับมอบของเทเลลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้าไทยนี่คือรายชื่อของผู้โชคดีมาจากจังหวัดสมุทรปราการนนทบุรีกรุงเทพมหานครนครราชสีมาและนนทบุรีนนทบุรีนี้ได้สองท่านเลยเนี่ยนะคะแสดงความยินด,ดีกับทุกทท่านเลยค่ะหลังจากที่อาจารย์ได้อธิบายได้เลี้ยงให้ฟังเนี่ยนะคะว่าเราดูทิศทางของสถานการณ์และการมองไปคาดการณ์ในอนาคตว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันมีอะไร สถานการณ์ควบคู่ไปกับข้อกำหนดที่ผ่านมาเราเรียกว่ามาตรการกึ่งล็อกดาวน์แต่หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะเรียกว่าล็อกดาวน์ได้แล้วหรือยังช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะ บอกไปนะคะว่าที่ผ่านมาหลายคนเขาจะใช้คำว่ามาตรการกึ่งล็อกดาวแต่ถ้าเกิดว่ามองไปในวันพรุ่งนี้นับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะเรียกว่าล็อกดาวได้เต็มปากเต็มคำยังคะยังอ่าอย่างยังไม่ยังไม่ล็อกดาวเพราะว่ายังไม่ได้ห้ามคือถ้าเราพูดถึงคำว่าล็อกดาวแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยก็คือว่าอันนั้นต้องเป็นแบบอู่หั่นโมเดลค่ะ <c oughs> ก็หมายความว่าห้ามออก บ้านเลยแล้วก็ถึงขั้นมีคนมาส่งสเสบียงให้ส่งอาหารอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะคุณคไม่ต้องออกจากบ้านเลยแต่เรายังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นเบาบางลงมานิดนึงก็คือห้ามออกจากบ้านแล้วก็สามารถออกไปได้เฉพาะไปซื้ออาหารแล้วก็อาจจะเรียกว่ากาหนดกำหนดวันค แล้วก็กำหนดจำนวนคนที่จะออกจากบ้านไปซื้ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเรามองเป็นลักษณะ9จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก่อนหน้านี้มัน6จังหวัดตอนนี้มันเพิ่มมาเป็น3จังหวัดเนี่ยอีก3จังหวัดเดี๋ยวค่อยว่าให้ฟังต่อฉบับที่27จะมีทั้งหมด10จังหวัดและฉบับที่28ตามประกาศจะเป็น 13, 13จังหวัด,วดใช่ตอนนี้ขยายวงขยับวง,ขย,บวงขยับวงออกไปแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยนะ เมื่อวันเมื่อวานนี้เมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันอทิตนนที่ผ่านเมื่อวานนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสอบอคแล้วก็ท่านเป็นเลขาธิการสภาส<พ>ความมั่นคงแห่งชาติพลเอกนัทพลนาควาน,นิตย์เนี่ยท่านก็ปรึกษาหาลือหรือว่าเรียกนักคงนักข่าวอะไรเข้าไปคุยเนี่ยประเด็นก็คือว่าทําความเข้าใจว่ามาตรการที่ออกมาประกาศข้อกําหนดฉบับที่28เนี่ยะอะไรอย่างไงนี่ประเด็นหนึ่ง แต่ประเด็นที่พูดเนี่ยอันหนึ่งที่พูดกันอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นมันมีสองอย่างคือระหว่างที่ออกประกาศข้อกำหนด28แล้วดูไปซึ่งประกาศข้อกำหนดวันที่28เนี่ยฉบับที่28เนี่ยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้20กรกฎาคมเดี๋ยวเขาอธิบายว่าม,มันประกอบอะไรที่มันเป็นของใหม่แล้วก็ไปจนถึงวันที่สสิงหา อันนี้จะมีการประเมินสถานการณ์ทุก7วันแต่ถ้าเกิดทั้งหลายทั้งปวงยังไม่ดีขึ้นเนี่ยค,คาดว่าภายในสองเดือนจากนี้ไปเนี่ยะจะต้องเป็นมาตรการสูงสุดมาตรการสูงสุดก็คืออู่หั่นละ่ะอู่หั่นโมเดลเลยไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องทำงานะนะ้้วก็จะไปเยียวยาอะไรกันยังไงเนี่ย ก็คุยว่ากันก็แล้วกันค่ะอาจาร,รย์คะแต่หลายคนสงสัยว่าเวลาที่เขาประกาศออกมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนก็ตามแต่ทําไมการประกาศจะดูกระชั้นชิดแล้วก็มีประกาศออกมาสักช่วงดึกๆแบบนี้นะคะเอ,อ่ออันนี้ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ช่วงดึกๆอะไรหรอกค่ะคือประกาศที่เขาทำเนี่ยเขาคงทําแล้วแต่ว่าที่เราจะได้เห็นว่ามีการถ่ายทอดออกมาเนี่ยทุกคนจะได้เห็นก็คือมันไปลงในเอกสารราชาการที่เรียกว่าราชกิจจานุเบกษาค่ะ ซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจกับมันว่ามันมันมัน,ม,นมันอะไรข้อกําหนดนั้นข้อกําหนดนี้เนี่ยนี้เรื่องเรื่องเร็วช้าเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ปรับไปตามสถานการณ์รตัวเลขตัวเลขตัวเลขวันเสาร์ตัวเลขวันอาทิตย์เนี่ย ผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยมันน่ากลัว <C. S 2> แล้วมันต้องเทคแอคชั่นอยู่แล้วยังไงก็ต้องเทคแอคชั่นแล้วเทคแอคชั่นในที่นี้ทําไมเราไม่ใช้มาตรการคุมเข้มไปเลยคะทําไมาตแบบค่อยเป็นค่อยไปผม,ผมว่าผมว่าเขาก็ค่อย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 คอยขยับอ่ะคือถ้าเกิดว่าเปิงเปิงเลยเนี่ยนะมันก็หมายความว่าไม่มีอาวุธช้ยแล้วค่ะคือขณะเนี้ยพูดง่ายๆว่าเหมือนกับว่าเรามีกระสุนเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆขยับค่ะ คือถ้ายิงหมดแม็กแล้วต่อไปไม่มีอะไรแล้วนะ,ะสมมุตินะนี่สมมุตินะสมมุติว่าวันนี้ประกาศห้ามคนออกจากบ้านใน9ก้าจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลบวกกับสี่จังหวัดในเขตชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่เลยให้อยู่กับบ้านเฉยๆเลยเนี่ยผมคิดว่าก่อนจะทําอย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีแผนโลจิสติกจะต้องแบ่งงานกันแล้วว่าจังหวัดไหนจะทํากับข้าวให้คนกรุงเทพกินปริมณฑลเขตไหนอะไรต้องแบ่งโซนแบ่งโซนซึ่งอันนี้มันต้องคิดเรื่องเรื่องโลจิสติก พราะอย่าง,งน้อย้อยต้อง14วันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ข้าววันละสามมืออ้อกี่คนน่ะคนทั้งหมดแถวแถวนี้นะถ้าล็อกดาวน์กันอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยคุณกำลังพูดถึงคนประมาณ9ล้านคน10ล้านคนนะค่สิบล้านคนทําอาหาร30ล้านมื้อต่อวันมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเกิด14วันเนี่ยสี่พล้านมื้อค่ะ นะมันไม่ง่ายคราวนี้ถ้าเกิดจะไม่ทําเต็มที่ขนาดนั้นก็ต้องจัดระบบว่าให้เขาไปซื้อมาทาเองได้ส่วนหนึ่งไอ้ตรงนี้มันก็ต้องยันออกเดินทางอยู่แล้วก็ต้องคํานวณด้วยว่าแล้วเกิดคนที่เขาไม่ไปทํางานเนี่ยมันกระทบโรงงานไหมถ้ากระทบโรงงานแล้วมันจะเป็นอะไรก็ต้องเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาไม่กล้าใช้ไอ้ไอมาตรการสุดขีดอย่างนี้หรอกแต่ถ้ามันเอาไม่อยู่จริงๆอันนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้แล้วมันก็มีการขยับขึ้นมาเอายัง อย่างประกาศข้อกําหนดฉบับที่28เอาในแง่ของจังหวัดก่อนจังหวัดเพิ่มม่อีกสามจังหวัดใช่ค่ะ,ชะเชิยงซาชนบุรีแล้วก็อยุธยาค่ะนะจากกรุงเทพเดิมที่เป็นกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาคนนรนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยเพิ่มมาอีกสามกลายเป็น 13, น13จังหวัดเป็น13าจังหวัดแต่เอาเฉพาะกรุงเทพและเพิ่มทบุรีเก้าจังหวัดเนี่ยะนะอันที่สองที่เปลี่ยนไปก็คือว่าอะไรที่อยู่ในห้างสรรพสินค้ายกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ตกับร้านขายยาที่เดี๋อวปิดหมด ก่อนหน้านี้ไม่ก่อนหน้านี้ยังเปิดแบงค์สาขาแบงก์ที่อยู่ในนั้นอะไรแต่ยังเปิดตอนนี้ปิดหมดเลยเอาร้านอาหารที่อยู่ในห้างก็ไม่ได้หมดหมดไม่ไม่ได้แต่ถ้าร้านอาหารที่อยู่นอกห้างเปิดได้เล็แต่ว่าเปิดได้เดเดค่อยๆไล่เอางี้ก่อนว่าเอาเฉพาะที่เราห้างสรรพสินค้าส่วนเรื่องการห้ามออกจากบ้านเหมือนเดิมนะแล้วก็แต่ว่าที่จํากัดก็คือว่าการเดินทางเข้าออก9จังหวัดเนี่ย จะมีการตั้งด่านด้านนอกแต่ว่าข้างใน9จังหวัดนี้ไปมาได้นะใน9จังหวัดหรือ13จังหวัดเลยคะไม่ไม่สิจังหวัดเราไม่ต้องสจังหวัดภาคใต้มันแยกออกไป<อ>มันคน <okay. S 2> ละก้อนกันเอาจะพูดเฉพาะไอ้ตรงนี้มันชัดเจนว่าเขาวนกันอยู่ตรงนี้ห้ามเข้าออกห้ามเข้าออกในโซนใหญ่ตีเส้นเลย,เลยอะไรเงี้ยคนในพื้นที่9จังหวัดนี้ห้ามเข้าออกคนในพื้นที่จังหวัดเดินทางไปมากันได้แต่ว่าที่จะเข้าออก9้าจังหวัดเนี่ยทุกจุดอ๋อแล้วที่ออกมาใหม่ ก็คือการเดินทางทางเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปจังหวัดต่างๆที่เป็นโลคอสแอร์ไลน์ทั้งหลายเนี่ยเลิกไปเลยเแล้วเรายัางไปสมุยไปภูเก็ตอันนั้นยกเวน้นยกเวน้นยกเวน้นค่ะนะยกเวน้นแล้วก็เครื่องบินที่บินจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยยังเข้าได้อ่าอันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่นี่ก็ถือว่าเข้มข้นขึ้นแล้วค่ะนะคราวน,นี้ไอ้ข้างนอกนะข้างนอกที่ตอนนี้ที่ยังไม่ปิดเนี่ยตลาดสดยังไม่ปิดตลาดนัดยังไม่ปิด ร้านค้าทั่วทั่วไปเนี่ยที่อยู่นอกห้างเนี่ยยังไม่ปิดนะแต่ว่าอย่างอย่างอย่างร้านค้าที่เป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่คนเขาไปเดินได้เยอะๆอย่างโฮมโปรเงี้ยอันนี้ปิดอันนี้ปิดนะแต่ถ้าอยู่นอกห้างยังเปิดได้น,นะถ้าอยู่นอกห้างก็ยังเปิดได้แต่เขาต้องดูขนาดไปยงที่บางที่เนี่ยเขาเป็นร้านอาหารอยู่ในชุมชนย่อยๆเหมือนคล้ายๆคอมมูนิตี้มอลล์อันนี้ก็ปิดนะอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไล่มาคราวนี้มันเหลืออยู่ไม่กี่อย่างแล้ว สวนสาธารณะร้านตัด,ตดผมย,าง,ยางสวนสาธารณะอย่างร้านตัดผมอย่างร้านเสริมสวยอย่างแต่ไม่แน่เพราะอันนี้เขาให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง13บจังหวัดเนี่ยไปออกข้อกำหนดที่เข้มข้นขึ้นกว่าได้ซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรแต่แต่ดูแนวโน้มแล้วถ้าเกิดคุณไม่ต้องการให้คนออกจากบ้านคุณก็ต้องมีมาตราการที่ให้เขาไม่ออกที่จริงเนี่ยเขาไม่ให้ออกจากบ้านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ใช่มาตรการบังคับเขาใช้คาว่า ยกเว้นความจําเป็น <c oughs> พยายามหลีกเลี่ยงหรือพยายามมีข้อจํากัดใครจะเข้าออกยากหน่อยต้องมีเอกส,สารนู่นเอกสารนี่แต่ในทางปฏิบัติมันจะได้ผลอยางงั้นหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้นะ <c oughs> เพราะว่าคนเข้าออกกรุงเทพและปริมณฑลแปดเก้าจังหวัดเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่วันหนึ่งพันสองพันคนว่ากันเป็นแสนเป็นล,ล้านคนนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างมันมีอยู่เอาเรื่องโฟกัสไปที่เรื่องของการเดินทางก่อนเอาให้ชัดๆค่ะอาจารย์คะ คนที่อยู่ในพื้นที่อาจารย์บอกว่าเอา9้าจังหวัดก่อนคือการเดินทางออกนอกจังหวัดเนี่ยไม่อยากให้ออกไปเลยแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องออกต้องแสดงอะไรหลายอย่างที่ด่านนั้นค่ะต้องแสดงอะไรหลายอย่ายกเว้นกิจการที่จําเป็นขนอาหารอะไรพวกนี้นะ,ะไม่ไม่เกี่ยวที่เขายกเว้นไปเนี่ยแต่คนทั่วๆไปเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะบอกคือว่า คุณไปได้ก็จริงนะแต่ยุ่งมากนะ<ม>คุณ<า>ต้องมีหนังสือส่งตัวค,คุณต้องมี QR โค้ดคุณต้องอะไรหลายหลายอย่างอะ่ะคือถ้าไม่มีความจําเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องไปเอาง่ายๆแล้วกันเขาพยายามจะบอกเราว่าเฮ้ยคุณอย่าไปไหนเลยเออแล้วคนที่อยู่นอกจังหวัดเหมือนการเข้ามาก็เหมือนกันถ้าไม่จําเป็นคุณก็ไม่ต้องเข้ามาแต่ถ้ามีความจําเป็นเข้ามาได้อ่าใช่แต่คันนี้ความจําเป็นที่ว่าเนี่ยมันเป็นดุลลพินิจแล้วมันก็ต้องดูองค์ประกอบประกอบกันด้วยค่ะถ้าผมว่า หลักนี้เนี่ยนะเอาง่ายๆคือว่านี่คือถ้าหากว่าเราไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเราอย่าไปเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองจําเป็นต้องไปไหมอันนี้เป็นการให้ความร่วมมือด้วยไม,ไม่ต้องอ่ะพูดง่ายๆว่าตัวเราเองเนี่ยไปก็เป็นความเสี่ยงใ<ช>ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนกรุงเทพเอาไวเอาโควิดไปติดคนต่างจังหวัดอย่างเดียว เราไปต่างจังหวัดเขาก็มีโควิดระบาดอยู่ถูกต้องค่ะถ้าเราไปเราเกิดละล้วมไม่มานั่นเราก็ติดกลับมาได้เพราะ<ช>ฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คือว่าโมบิลิตี้ให้มันลดลงที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกําหนดที่ว่าเนี่ยมันยังมีอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่สุดซอยมันยังไม่เต็มที่ต้องดูว่าเขาจะยกระดับยังไงคานนี้ไอ้เรื่องการขอร้องให้อยู่ที่บ้านหรือทํางานที่บ้านเนี่ย มันก็มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ใช่ค่ะถ้าตราบใดไม่ห้ามมันก็ยังมีคนที่เขาบอกเขาจำเป็นค่ะหรือบางครั้งเนี่ยผู้กพูดอย่างคุณนุ่นอย่างผมเนี่ยถามว่าเราทำงานที่บ้านได้ไหมรายการฟังหูไว้หูเนี่ยค่ะความเป็นไปได้มันแทบจะไม่มีเลยเอ้าวใช้ระบบซูมไม่ได้หรอจัดรายการอยู่ที่บ้าน คุณก็ต้องหาคนไปทําซูมให้คุณนะก็มีคนเข้าบ้านเราอีกมันก็ต้องมีคนจากสถานเียไปบ้านผมอ่ะค่ะถูกไหมถูกต้องทวนี้ถ้าเอาคนสามคนหคนไปบ้านผมเคลื่อนไหวเนี่ยกับผมมาคนเดียวคุณรุ่นมาคนเดียวเนี่ยอันไหนมันดีกัน,นอ,อันนี้ก็คือผมไม่ได้ไม่ได้หมายความว่า้ารัฐบาลออกขอ้อ คือถ้ารัฐาบาลประกาศเลยว่าเฮ้ยรายการวิทยุโทรทัศน์ทั้งหมดเลิกทำนะเราไม่มีปัญหาเราอยู่<ต>บ้านแต่พลเอกนัทพงศ์เขาก็บอกด้วยเนี่ยนะคะว่าเหตุและผลที่แบบค่อยเป็นค่อยไปในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมาตรการครั้งนี้เน้นไปที่13จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดค่ะใช้คือเขาจะเน้นใช้คำว่าเลี่ยงจำกัดหรืองดเว้น่ไงเพื่อให้หน่วยงานรับไปปฏิบัติแต่ไม่สามารถใช้คำว่าสั่งห้ามได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าถ้าหากประกาศไปแล้ว หน่วยงานเนี่ยปฏิบัติทํางานไม่ได้บางทีบางท,บางที่ทํางานเขาทําไม่ได้จริง<อ>มันจะมีปัญหาตามมาก็ถูกต้อง <มา S 2> ในการบังคับใช้กฎหมายที่ออกมาบางครั้งมันทําไม่ได้ค่ะคือมันไม่ใช่13าจังหวัดแล้วขณะนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนสีจังหวัดต่างๆจนเหลือจังหวัดเดียวเท่านั้นหละที่เป็นสีเหลืองคือภูเก็ตที่เหลือเนี่ยสีแดงสีแดงควบคุมคือพูด,ดง่ายๆว่ามันควบคุมสูงสุดทั้งประเทศแหละเพียงแต่ว่า เขาจะจํากัดการเดินทางยังไงจํากัดการพบปะของผู้คนยังไงกิจกรรมเนี่ยเขาแทบจะเลิกแล้วนะ <c oughs> อย่างเกิน5คนเนี่ยนัมันก็แทบจะเลิก <c oughs> เดี๋ยวนี้เนี่ยใครเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยเสียชีวิตบ่ายนี้พรุ่งนี้เผา <c oughs> ไม่มีงานอะไรทั้งนั้นแหะเนี่ย <c oughs> มันเปลี่ยนไปแล้วเ <P res> พราะฉะนั้นเนี่ยหลากหลายสถานการณ์ต้องเปลี่ยนไปรวมไปถึงเรื่องของการตรวจเชิงรุก ORIA. วันนี้ก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อเครื่องตรวจแอนติเจนเทสด้วยเนี่ยนะคะว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเล่าให้ฟังกันค่ะ วันนี้เนี่ยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็เรียกประชุมด่วนนะคะกับบอร์ดสปสชค่ะอาจาร,รย์คะแล้วว่าท้ายที่สุดเขาบอกว่าอนุมัติจัดซื้อชุดตรวจโควิดแอนติเจนเทสคิดเนี่ยกว่า8ล้านหแสนชุดใช้งบประมาณในที่นี้ประมาณสัก1000ล้านบาทค่ะ120บาทต่อชุดอันนี้คือต้นทุนไม่ไม่รู้่สั่งซื้อมาในราคาเนี่ยแต่ราคาจริงเท่า,หาไหร่อะไรเงี้ยเราไม่รู้ค่ะแล้วที่ไปซื้อซื้อกันนี่ก็ยังไงและไอ,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 ไอที่วัาไอที่วันท่านเนี่ยมัน มันต่อต่อชุดหรือว่าต่อกล่องเ็ราอย่างที่ผมผมอาจารย์<ผ>ม,มียังคะไม่มีคนส่งมาให้ผมจากต่างประเทศ25ชุดในหนึ่งกล่องคึอผมไม่รู้ราคานะและอาจารย์พลิกดูหรือ,อยังว่าอันนี้มันเป็นเครื่องตรวจแอนติเจนเทสคิดหรือมันเป็นเครื่องตรวจแอนติบอด e ีแอนติเจนแอนติเจนคุณผู้ชม <Standard. S 1> ต้องระวังเอาไว้เนี่ยนะคะเพราะว่าบางคนเข้าใจผิดอย่างแอนติเจนเทสคิดเนี่ยเวลาที่ตรวจก็คือบางทีก็ตรวจใช้จากน้ำลาย ที่ตรวจโพรงจมูกไม่<ต>ไอันี้ถ้าตรวจเลือดมันเป็นแอนติบอดีนะคนละแบบไม่อันนี้มาเนี่ยมันแอนติเจนเทสอยู่แล้วเพราะว่มมามันมีไอ้ไอ้ไอ้ไม้ยาวๆสำหรับเสียบจมูกค่ะแล้วก็มีน้ํายาที่จะทดสอบว่าเออะไรแล้วก็มีเครื่องแปะมีเครื่องวัดอะดูนะมันแอนติเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้คุณและอาจารย์ใช้เป็นย,ยังยังไม่กล้าไม่ละข้ากล่องไม่ไม่ไม่ผมผมมันมีคู่มือเขียนภาพเขียนเพิ่มแต่ผมคิดว่านะค่ะถ้าผมจะตรวจเนี่ย ผมคงจะไปโรงพยาบาลแล้วให้พยาบาลเขาช่วยทําให้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเราไม่มีความรู้ว่าอะไรจะต้องผสมน้าํายายังไงจะต้องทิ้งไว้ย่งไงจะต้องไปกวนกับไอ้นั่นย่งไงก,ก,ก็คือเขาก็ทำํำทำวิดีโอเทปให้ดูนะไ <Ha. S 2> อ้วีดีทัศน์อะไรเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่ว่ามันก็เราไม่มีเราไม่ใช่เราไม่ได้คนที่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ก็คิดว่าถ้ถา,ถาคำแนะนําผมนะ <Ha. S 2> ก็คือว่า มหาพยาบาลมาทําให้หรือไปหาโรงพยาบาลให้เขาทำให้ดีกว่า,าแต่ถ้าเกิดจะทําเองก็ทําลองดูกันแล้วกันคราวนี้ถ้าเอามาเนี่ยประเด็นมันเป็นอย่างนี้ประเด็นก็คือว่าคือมีคนบอกว่าไอ้เรื่องแอนติเจนเทสเนี่ยมันควรจะเป็นของแจกทุกคนนะในต่างประเทศนี่เขาส่งไปให้ที่บ้านนะมันก็ไปทํากันเองก็ได้หรือก็แนะนําว่าทํำยังไงคราวนี้เราเอามาแปดล้านห้าแสนชุด ซึ่งแปดล้านห้าแสนชุดผมไม่ใช่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นกล่องหรือเป็นชุดนะ,ะถ้าเป็นกล่องนี่มันยี่สิบห้าชุดต่อกล่องอะไรเงี้ยแ,แล้วแต่ยี่ห้อนะก็แต่และยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกันจะเป็นกล่องเล็กๆหรือจะเป็นกล่องใหญ่เป็นแล้วมันต้องตรวจซ้าตรวจซากคงต้องใช้หลายๆในหลายอันนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณมีแปดล้านห้าแสน ประชากรไทย65ส้าล้านคนมันจะเป็น,น,ปนยาไส้อะไรก็ไม่ได้ใช้ทุกคนแล้วเขาบอกว่าคนที่จะตรวจไอ้เครื่องแอนติเจนเทสคิดเนี่ยบางคนก็ถามว่าอาแล้วเมื่อไหร่เราจะใช้เครื่องนี้แล้วเมื่อไหร่เรามีความจําเป็นที่จะต้องตรวจ <c oughs> เ,เขาบอกว่าคนที่มีภาวะถึงความเสี่ยงเท่านั้นถึงควรที่จะเอาเครื่องนี้ไม่ต,ตอนนี้ต <c oughs> ้องถือว่าเสี่ยงทุกคนครับผมผมพูดอย่างนี้ผมนั่งทํารายการก็เสี่ยงผมเดินทางออกจากบ้านมาก็เสี่ยงอยู่ในบ้านก็อาจจะเสี่ยงอ้าวอย่างอย่างบางคน บ้านคนไม่กี่คนน่ะอ่าบางคนมีแม่บ้านเป็นยังไม่ได้ฉีดอ่าแล้วทำไงเขาไม่เสี่ยงเลยค่ะอ่าแล้ว,อ,ลวอย่างเรามานู่นมานี่มันเสียเส่ยงมัยชล,ลมันก็เสี่ยงทุกคนแหละแล้วที่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าก็อยากรู้ว่าค่ะว่าแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนมาแล้วแม้ว่าเราจะระวังตัวขนาดน,นี้แล้วมันติดไหมวะอือ่าไอ้นี่มันมีราคาในการรู้คำตอบนะใช่ค่ะ,คะประเทศ ไม่อยากพูดป่ะพูดเลยค่ะอาจารย์คะคือบ้านเราเนี่ยไปไปมามานะใครที่ต้องการอะไรที่เร็วแล้วก็อะไรเนี่ยมันเสียเงินหมดทุกอย่างวะอ่าเดี๋ยวๆๆในเมื่ออาจารย์พูดประเด็นนี้มาแล้วแล้วก็เป็นคำถามของคุณผู้ชมด้วยว่ามีประเทศไหนบ้างที่จะต้องเสียเงินซื้อวัคซีนมาฉีดแบบนี้เท่าที่ทราบไม่น่าจะมีและทําไมเราถึงจะต้องเป็นแบบนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น มาถึงนาทีนี้ผมงงไปหมดแล้วไฟเซอร์ไปถึงไหนแล้วคะไฟเซอร์ไม่รู้จะถึงไหนก็ตามทีจะนําเข้ามาจะเซ็นจะเซ็นถึงยา้วสัญญาอะไรกันมันก็ต้องมาไตรมาสที่สี่ค่ะเนี่ยโมเดอร์นาก็ไตรมาสที่สี่และทำไมยกเว้นไฟเซอร์ที่มาจากอเมริกาจะมาวันที่ยี่สิบเก้าค่ะมาวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ากันะกเดอมนี่แล้วก็จะจัดสรรยังไงก็มีข่าวอีกแล้วว่ามีคนไปเบียดนู่นเบียดนี่กันค่ะทําไมช่วงนี้ เอกสารลับๆเนี่ยถึงหลุดบ่อยจังอ้าวมันทะเลาะกันมันอยากหาคนผิดใครทะเลาะกันไม่รู้ว่ามันมีความขัดแย้งกันใครจะทะเลาะกันเรื่องเขาเราไม่ต้องไปยุ่งเราไม่ได้ไปทะเลาะกับเขาแล้วนะแล้วเอกสารที่มีการหลุดล่าสุดเนี่ยมันไม่ได้หลุดหรอกันอ็เอามาให้ไม่หลุดเลยอะไรหรอกอ้าวอาจารย์แต่อย่างเรื่องของประเด็นแอสตาเนี่ยนั่นแปลว่าแอสตาเนี่ยเขาเขาเขามีปัญหากับรัฐบาลไทยอย่างนไม่คือคือมันมีการปล่อยเอกสารออกมาจะใครปล่อยก็ตามทีเนี่ยแต่ว่า มันต่างกรรมต่างวาละกันสถานการณ์มันไม่ใช่คือเราไม่เห็นภาพทั้งหมดคือตอนนี้มันพยายามหาแพ้อตอนนี้เขาพูดกันว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลถือว่าเป็นแพะรับบาเพราะว่าคนเนี่ยไปบอกเขาว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่จัดหาวัคซีนแต่ถ้าเราดูย้อนกลับไปคุณอนุทินเป็นผู้ที่จัดหาวัคซีนหรือเปล่าเพราะในรายชื่อคณะกรรมการจัดหาวัคซีน ไม่มีคุณอนุทินไม่ใช่หรอกคะแต่ว่ามันก็คนที่ซึ้งจริงก็คือกรมควบคุมโรคมันก็ต้องเกี่ยวนะสถาบันวัคซีนมันอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขมันก็ต้องเกี่ยวคือมันจะคือที่จริงเนี่ยมันต้องเป็นระบบที่รับผิดชอบรวมหมู่แต่ครั้นี้มันพยายามพยายามให้ไปลงที่ใครสักคนทักกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เหลือจะได้รอดอะไรเงี้ยแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเกิดถามผมนะอันนี้มันเป็นกรรมหมู่ค่ะแล้วก็ทําถ้าเถิดว่ามันผิดพลาดเน่ยมันก็ต้องผิดพลาดทั้งหมดแหละค่ะ มันไม่มีใครที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะเอาถ้าเกิดเป็นระดับผู้นําผู้ทํานโยบายอ,าอ,บาอ่สบคมีใครบ้างทั้งหมดอ่ะค่ะ,ะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายฝ่ายสาธารณาสุขมันทุกคนมันต้องรับผิดชอบทั้งนั้นอ่ะค่ะถ้าเกิดว่าอาอย่างบอกว่ามันเข้ามาจากชายแดนอ่ใครกระทรวงไหนอ่ะค่ะเห็นไหมถ้าเข้ามาจากชายแดนใครเป็นคนดูชายแดนม,มันก็โทษกันไปโทษกันมาแบบนี้ผมว่าหยุดตรงนี้ดีกว่าประเด็นขนานี้ก็คือว่าเฮ้ย คุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้คนเข้าใจนะว่ามันจะเข้มข้นขึ้นการระบาดมันยังไม่ลดลงมาตรการมันจะเข้มข้นขึ้นเศรษฐกิจมันต้องแย่มแย่มันไม่ใช่ว่าจะมันไม่มีทางจะพองกหัวเลยแล้วแล้วเรื่องของวัคซีนเรื่องของอะไรเนี่ยที่มันมันผูกกันไปผูกผูกกันมาเนี่ยเรายังออกจากอุโมงค์มหสัศจรรยร์เรื่องการป้องกันการระบาดหรือว่าเรื่องการฉีดวัคซีน ยังไม่ไปถึงไหนและไออุโมมหศจรรย์นี้มันก็ลึกลับเหลือเกินในในอาจารย์พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมาตรการเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั้งม .33 ม .39 ซึ่งก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วในเว็บไซต์ของประกันสังคมค่ะอาจารย์คะแต่แต่ว่าทีนี้เนี่ยคำถามที่ตามมาคือการเยียวยาเขาให้10จังหวัดถูกไหมคะถูกต้องแต่ตอนนี้มีการประกาศถึง13จังหวัดแล้ว สามจังหวัดที่เพิ่มเติมมานี้จะได้รับการเยียวยาหรือเปล่าแอดดีเอ็นมันก็ได้รับการเยียวยาอยู่แล้วแต่ว่าตอนเนี้มันทําไม่ทันมันยังม,มันประกาศเดี๋ยวมันก็ขยายจังหวัดออกมาแค่มีคําสั่งมาคําสั่งเดียวก็ได้แล้วแต่ผมต้องบอกก่อนนะไอ้เงิน7,5 0 0ที่จะได้จากสํานักง,งานประกันสังคมเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะทําไมถึงไม่ง่ายคะถ้าถ้าคุณยังรับเงินเดือนอยู่คุณไม่ได้เอาี่ <นะ S 2> สมมติว่าท<ค>่านุ่นเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของประกันสังคมอันนี้คือตรวจสอบสิทธิ์แล้วปรากฏว่าสิทธินั้นเอ้ย แต่ท้ายที่สุดบริษัทบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเขายังจ่ายเงินเดือนให้คุณใช่ถ้าเขายังจ่ายเงินเดือนให้อยู่ก็คือยังไป,ไป,ไปจะไปเอาเงินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ไอ้ก้อน7,5 0 0นนั้นไม่ได้น่าจะไม่ได้นะเพราะว่ามันคือถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแต่มันต้องปิดกิจการการปิดกิจการมันก็ถึงจะจ่ายเงินชดเชย ของกองทุนประกันสังคมอะถ้าไม่ปิดกิจการเขาไม่จ่ายเงินชดเชยนะท่าที่ผมทราบอ๋อันนี้คุณผู้แต่ไม่เป็นไรหรอกคือคือถ้าเกิดเขาจะผ่อนคลายเขาจะให้ก็ดีค่ะเพราะอันนี้เป็นเงินกองทุนประกันสังคมไม่ใช่เงินรัฐบาลจากเงินกู้ค่ะถึงผมเงบอกว่าเงินมันมี2ก้อนก้อนที่จ่ายเยียวยาแบบมาจากเงินกู้5้าแสนล้านอันนั้นอย่างหนึ่งอันนั้นเกณฑ์มันอาจจะเบาแต่นี่มันมีข้อกฎหมายเกี่ยวข้องค่ะไอเหตุผลวิสัยที่จะจ่ายเงิน50%ของเงินเดือนได้ โดยที่บริษัทยังไม่ปิดเนี่ยจะทําได้ล่าเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ของประกันสังคมและถ้าอยากตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของกิจการเข้าไปในเว็บไซต์ www.doe.go.th นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ